ไฟสว่างมากนะคะไฟสว่างกลางค่ะไฟหรี่ไฟกระพริบเร็วแล้วก็สุดท้ายนะคะไฟกระพริบช้าค่ะสวัสดีค่ะผู้พิกมือละปูนะคะผู้พิกรีวิวในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวหลอดไฟโซลาเซลล์ค่ะหลอดไฟฟ้าฉุกเฉินนะคะเป็นโซลาเซลล์ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะวันนี้เราสั่งมาอยู่2ชิ้นค่ะชอบสั่งของออนไลน์นะคะสั่งออกมาก็เพิ่งมาถึงวันนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในนะคะกล่องไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะค่อนข้างจะบุบบิบบุบบี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของสินค้าภายในกันดีกว่านะคะของข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะคะแกะกล่องออกมาเลยค่ะดูข้างในแล้วนะคะก็แพ็คมาอย่างแน่นหนาเหมือนกันนะคะก็จะมีการกระแทกให้แบบนี้นะคะมาพร้อมกับสายชาร์จแบตค่ะเดี๋ยวออกมาดูนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดูหลอดไฟกันบ้างนะคะเช็คดูโดยรอบเลยค่ะเช็คโดยรอบแล้วสมบูรณ์ดีนะคะตรงนี้สีส้มๆนี้ก็คือที่ชาร์จนะคะชาร์จกับสายชาร์จแบตแล้วก็ข้างบนของเขาตรงนี้เป็นแผงโซลาร์เซลล์ค่ะเอาไว้ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์นะคะเขามีตะขอให้ด้วยนะคะตัวนี้คือเราไม่ต้องเดินสายไฟแล้วนะคะสามารถติดตั้งได้ทุกที่ที่เราใช้งานค่ะก็ใช้ตะขอตัวนี้ไปห้อยได้นะคะใช้งานตรงไหนก็เอาไปได้หรือว่าถ้าใครไม่อยากจะห้อยจะแขวนแบบนั้นนะคะนี่เลยค่ะสามารถวางตั้งแบบนี้ได้นะคะเหมาะสำหรับตั้งไว้หัวเตียงหรือใครจะตั้งไว้ห้องรับแขกก็ได้นะคะสวยงามค่ะมาทดสอบไฟกันบ้างนะคะกด1ทีนะคะเป็นไฟสว่างมากค่ะกดครั้งที่2นะคะจะเป็นไฟสว่างกลางค่ะกดครั้งที่3จะเป็นไฟหรี่นะคะกดครั้งที่4เป็นไฟกระพริบค่ะเป็นไฟกระพริบแบบนี้นะคะกระพริบเร็วค่ะแล้วก็กดอีกทีหนึ่งนะคะจะเป็นไฟกระพริบช้าค่ะเพราะฉะนั้นไฟของเขาก็จะมีอยู่5ระดับนะคะไฟสว่างมากสว่างกลางไฟหรี่ไฟกระพริบเร็วแล้วก็กระพริบช้านะคะต่อไปเรามาเช็คชิ้นที่2กันบ้างนะคะกล่องก็บูบี้เหมือนเดิมนะคะแกะดูด้านในเลยนะคะก็แพ็คมาอย่างแน่นหนานะคะมีการกระแทกให้มานะคะแล้วก็จะมีสายชาร์จแบตให้มาเหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นใน1กล่องนะคะก็จะมีอยู่2ชิ้นก็คือหลอดไฟแล้วก็สายชาร์จค่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบไฟกันบ้างนะคะเหมือนเดิมนะคะกดครั้งแรกก็จะเป็นไฟสว่างมากกดครั้งที่2ไฟสว่างกลางนะคะแล้วก็จะกดครั้งที่3ก็คือไฟหรี่ค่ะกดครั้งที่4ค่ะจะเป็นไฟกระพริบเร็วนะคะแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็คือไฟกระพริบช้าค่ะโอเคนะคะทั้ง2อย่างทดสอบแล้วโอเคใช้ได้ค่ะหลอดไฟฉุกเฉินโซลาร์เซลล์นะคะชื่อเขาก็บอกว่าเป็นหลอดไฟฉุกเฉินนะคะก็เหมาะสำหรับมีติดบ้านไว้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเกิดไฟดับขึ้นมาแล้วก็สามารถดึงออกมาใช้ได้นะคะหรือว่านำติดรถไว้ก็ได้ค่ะไว้ใช้ในยามฉุกเฉินค่ะเขามีแผงโซลาร์เซลล์นะคะเอาไว้ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นก็สามารถเอาไว้ห้อยไว้ตามต้นไม้แบบนี้เลยก็ได้นะคะเอาไว้ตามทางเดินประตูทางเข้าบ้านนะคะก็ได้นะคะไม่ต้องเดินสายไฟนะคะจะใช้งานแล้วก็เอาติดตั้งไว้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะหลอดไฟโซลาร์เซลล์ตัวนี้นะคะเขาบอกอายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมงนะคะแบตเตอรี่ก็ 3.7 โวลต์นะคะมีน้ำหนักที่เบามากค่ะน้ำหนักอยู่ที่205กรัมเองนะคะเหมาะสำหรับไปตั้งแคมป์นะคะเดินป่าหรือว่าติดบ้านไว้ก็ได้ค่ะไว้ใช้ตอนไฟดับนะคะหรือว่าเอาไว้ในห้องใต้ดินห้องใต้หลังคาโรงรถเลยก็ได้นะคะสะดวกจะใช้ที่ไหนก็ใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้เลยแล้วกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ
อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่ของเรานะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะว่าครูพิกรีวิวจะมารีวิวอะไรบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ